ขณะที่กองกำลังป้องกันอิสราเอลนะคะมีการเปิดเผยคลิปวิดีโอค่ะซึ่งในบางช่วงบางตอนเนี่ยจะมีการแสดงให้เห็นว่าวัตถุที่มีลักษณะคล้ายโดรนแล้วก็ขีปนาวุธหลายลูกถูกทำลายระหว่างการเคลื่อนที่ในอากาศนะตามภาพแล้วก็คลิปวิดีโอที่คุณผู้ชมได้เห็นภาพตรงนี้นะคะกองกำลังป้องกันอิสราเอลเนี่ยระบุว่าเครื่องบินขับไล่ของกองทัพอากาศ ปฏิบัติหน้าที่ในการยิงสกัดขีปนาวุธและก็ฝูงโดรนที่กองกําลังของอิร่านเนี่ยส่งมาโจมตีอิสราเอลแล้วก็ในขณะนั้นกองกําลังป้องกันอิสราเอลเนี่ยเปิดเผยนะคะว่ามีทั้งขีปนาวุธมีโดรนมากกว่า300ลูกมุ่งหน้ามาที่อิสราเอลแต่ว่า99%ถูกยิงสกัดเอาไว้ได้ นี่คือความเสียหายที่ที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นการเปิดเผยนะคะจากภาพคลิปวิดีโอของกองกลาลังป้องกันอิสราเอลขณะที่รัฐมนตรีตรกระทรวงกลาโหมอิสราเอลเนี่ยบอกว่าการโจมตีที่ถูกป้องกันเอาไว้ได้เนี่ยด้วยความร่วมมือของหลายประเทศและก็นี่ก็เป็นโอกาสเดียวกันที่มีการจัดตั้งกลุ่มพันธมิตรในด้านยุทธศาสตร์ในการรับมือกับภัยที่จะเกิดขึ้นจากทางการอิรานด,ด้วยค่ะครับแต่ว่าก็มีสื่อท้องถิ่นเนี่ยครับที่มีการรายงานข่าวว่าขีปนาวุธของอิรานนั้นเนี่ยเข้าโจมตีสนามบิน แห่งหนึ่งเนี่ยครับซึ่งเป็นฐานทัพอากาศของอิสราเอลเ่ยที่อยู่ในทะเลไซเนเกรฟเนี่ยบอกว่าระบบป้องกันภัยเนี่ยไม่สามารถสกัดขีปนาวุธของอิหร่านได้เลยแม้แต่ลูกเดียวอย่างน้อยเนี่ยมีเจ็ดลูกที่เข้าถลม่มแล้วก็เขาบอกว่าฐานทัพอากาศแห่งนี้เนี่ยเป็นที่จอดเครื่องบินรบ F35 ของกองทัพอิสราเอลด้วยนะครับแต่ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยไม่ได้มีการปรากฏออกมาว่าเครื่องบินรบ F35 นั้นเนี่ยได้เกิดความเสียหายด้วยหรือไม่ในขณะที่ทางด้านผู้เชี่ยวชาญอย่างดร็อกเน ฟามาเอียนนะครับเป็นผู้อำนวยการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการศึกษาระดับโลกที่สถาบันการศึกษาต่อเนื่องและเป็นอาจารย์การเมืองและการศึกษาระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ของอังกฤษนั้นเนี่ยครับได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่ากรณีอิร่านนั้นโจบตีอิสราเอลในหนึ่งวันว่าสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับการโจบตีครั้งนี้คือมีการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าแล้วยังได้เตือนให้อิสราเอลและสหรัฐทราบล่วงหน้าอีกด้วยว่าจะเกิดขึ้นตอนไหนจนสามารถเตรียมตัวได้ ซึ่งเป็นการออกแบบมาลักษณะที่จะให้เกิดผลกระทบเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ไม่ทําให้เกิดความเสียหายแต่อย่างใดทางด้านฟามเมนฟารม,มาเอียนนั้นบอกว่าสิ่งสําคัญก็คือมันประสบความสําเร็จในแง่ของการเป็นที่สนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อมวลชนกับการขจัดจุดสนใจของสื่อที่เอาแต่ไปทําข่าวความอดอยากและความและสงครามในฉนวนกาซารวมถึงความสูญเสียต่างๆที่เกิดขึ้นที่นั่นซึ่งนั่นคือสิ่งที่ตนเองคิดว่าอิสราเอลวางแผนจะให้เป็นเช่นนี้อย่างมากเพราะอีกสาเหตุดึ่งที่ทําให้คิดประยักนั้นได้คือเมื่อปฏิบัติการของอิหรา่านสิ้ ประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นําสหรัฐได้ติดต่อนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเพื่อบอกเนทันยาฮูว่าได้รับชัยชนะแล้วนี่คือสิ่งที่ตั้งใจไว้อย่างแน่นอนดังนั้นมันก็อาจบานปลายขึ้นได้หากอิสราเอลตอบโต้ไปอีกขั้นและนั่นก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ไบเดนแสดงความกังวลจนบอกออกไปว่าจะไม่สนับสนุนอิสราเอลหากดําเนินการขั้นต่อไปทางด้านฟาเบนฟามาเอียนยังบอกว่ามีอีกมิติหนึ่งที่เป็นเรื่องส่วนตัวคือเนทันยาฮูนั้นกําลังได้รับแรงกดดันออย่าาางมกกจกคนในใิสเล ว่าปฏิบัติการทางทหารนั้นไม่ได้ช่วยเหลือตัวประกันซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนอิสราเอลสนใจนอกจากนี้หากสงครามสิ้นสุดลงเนทันยาฮูนั้นก็อาจจะต้องเผชิญกับการขึ้นศาลร,รวมถึงการเลือกตั้งครั้งใหม่ที่เขาไม่น่าจะชนะการเลือกตั้งดังนั้นเนทันยาฮูจึงมีเหตุผลส่วนตัวทุกประการที่พยายามให้สงครามนั้นยืดเยื้อทั้งในฉนวนกาซาและที่อื่นๆเพราะต้องการให้สงครามขยายออกไปมากยิ่งขึ้นเพื่อตัวเองนั้นอยากได้นั่งอยู่ในตำแหน่งผู้ดาของอิสราเอลต่อไปครับ สอดคล้องกันนะคะกับการที่จอนทานพานิคอฟอุ้มในการโครงการเริ่มความมั่นคงตะวันออกกลางของสโคคลอฟของสภาแอตแลนติกในสถาบาันสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อของสิงคโปร์บอกว่าการที่อิหร่านเนี่ยมีการโจมตีไปที่อิสราเอลเนี่ยหมายความว่าณนะวันนี้อิหร่านกําลังฟื้นฟูก,การเตรียมพร้อมสําหรับการตอบโต้ฝ่ายตรงข้ามและก็ทางการของอิหร่านเนี่ยก็มีความคิดว่าจําเป็นต้องมีการทําอะไรบางอย่างโดยตรงเพื่อแสดงให้ทางการอิสราเอลเห็นว่าอิหร่านเองก็มีความสามารถเช่นนี้เช่นเดียว กันขณะที่ดร์ไซมอนแพตอาจารย์รัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเบลเบลิร์นของออสเตรเลียนะคะก็มีการแสดงความคิดเห็นให้กับทางด้านของสื่อมวลชนเนี่ยแล้วก็มองว่าเมื่อทางการอิร่านเนี่ยใช้เพียงแค่โดรนชายเฮดที่เคลื่อนที่ช้าๆมันอาจจะหมายถึงว่าอิร่านเนี่ยมีการคาดการณ์ที่จะให้ขีปนาวุธส่วนใหญ่ถูกยิงตก พราะต้องการที่อเมริกาแสดงให้เห็นว่าการโจมตีครั้งนี้ไม่ใช่จุดเริ่มต้นของสงครามใหญ่อย่างที่อิหร่านได้บอกว่ามันเป็นแบบครั้งเดียวและก็แบบเสร็จสิ้นด้วยนะคะโอกาสที่อิสราเอลจะมีการตอบโต้นในอนาคตก็มีหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นแรงกดดันของทางด้านของชาติตะวันตกโดยสหรัฐอเมริกาและก็มองว่าถ้าเกิดว่าหลังจากที่อิสราเอลนั้นได้มีการโจมตีตอบโต้กลับไปเนี่ยโอกาสหรือว่าความเป็นไปได้ค่อนข้างน้อย ด้านไรอันโบนักวิเคราะห์อาวุโสตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกาเหนือของหน่วยสืบราชการรับเรนเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่าจริงๆอิสาราเอลเนี่ยสามารถตอบโต้ในเชิงสัญลักษณ์ได้อย่างเช่นโจมตีพื้นที่ขนาดใหญ่หรือว่าสถานที่ในอิรานที่ไม่มีความสําคัญในเชิงกลยุทธ์ถ้าเกิดเป็นแบบนั้นอิสาราเอลนั้นยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันทางการทูตโดยเฉพาะกับสหรัฐอเมริกาด้วยค่ะ ในกรณี่ปฏิบัติการของอิรานนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับมีประชาชนคนจับตัวหนึ่งที่อยู่ในปาเลสไตน์นั้นออกมากล่าวชื่นชมนะครับปฏิบัติการของอิรานต่ออิสราเอลในครั้งนี้ก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยครับหวังว่าอิรานหรือประเทศอื่นๆนั้นเนี่ยเข้าร่วมสงครามครั้งนี้บางทีก็จะเป็นทางออกสําหรับกาซาเนี่ยจะง่ายขึ้นซึ่งสหรัฐอเมริกานั้นอาจจะต้องแก้เรื่องกาซาให้ตกเพื่อจบปัญหาที่ต้นต่อนะครับในขณะที่ชาวปาเลสไตน์นั้นเนี่ยครับก็บอกว่าพวกเขาเนี่ยท พวกบรรดาชาติอาหรับเนี่ยไม่ได้มีใครสนใจทางด้านฝั่งของชาวปาเลสไตน์หลังจากที่ถูกอิสราเอลนั้นเปิดปฏิบัติการทางทหารไปไล่ล่าก,กลุ่มฮามาตแล้วก็มีประชาชนนั้นเสียชีวิตไปกว่า3 4 0 0 0คนแต่เขาบอกว่าชาวปาเลสไตน์นั้นยังพอได้รับแรงสนับสนุนจากอิหร่านและกลุ่มติดอาวุธตัวแทนของอิหร่านซึ่งเป็นพันธมิตรกับกลุ่มฮามาตที่ปกครองกาซารวมถึงรัฐบาลซีเรียและกลุ่มกบฏทูตีในเยเมนออกมาแสดงความคิดเห็นว่าการโจมตีอิสราเอลของอิหร่านนั้นเนี่ยมีความชอบธรรม ขณะที่กลุ่มฮิสบอลเลาะในเลบานอนก็ชี้ว่าการกระทำของอิหร่านเมื่อช่วงสุดสัปดาห์นั้นเต็มไปด้วยความกล้าหาญคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นอย่างชาวบ้านจานวนมากนั้นที่อาศัยอยู่ในค่ายผู้อพยพต่างๆนั้นต่างสรรเสริญความยิ่งใหญ่ของอิหร่านนะครับในการที่จะกล้าเปิดปฏิบัติการใส่ทางด้านอิสราเอลในขณะที่หลายชาติอย่างที่บอกครับในอาหรับนั้นเนี่ยก็ยังคงที่จะหยุดนิ่งกับสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในฉชนวนกาซานะครับ แต่ว่าก็มีบางกลุ่มนะครับคุณผู้ชมครับที่ออกมามองว่าการปฏิบัติการของอิหร่านนั้นเนี่ยครับเป็นการปฏิบัติการแค่โชว์เท่านั้นนะครับ<ม>หรือว่าไม่ได้ตั้งใจให้อิสราเอลนั้นเกิดความเสียหายมากนักนะครับซึ่งก็อาจจะไปสอดคล้องกับบรรดาผู้เชี่ยวชาญว่านี่เป็นแค่การเตือนไปยังทางด้านอิสราเอลเท่านั้นนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานั้นอิหร่านไม่เคยเปิดปฏิบัติการทางทหารโดยตรงใส่อิสราเอลน,นะครับตั้งแต่ปี2 5 2 2ที่มีเกิดความขัดแย้งกันมาอิหร่านก็จะใช้ตัวแทน นะครับโดยเฉพาะกลุ่มติดอาวุธยในการโจมตีไปยังพื้นที่ผลประโยชน์ของอิสราเอลไม่มีการโจมตีตรงจากอิหร่านเข้าไปแผ่นดินของอิสราเอลแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกซึ่งอาจจะเป็นการส่งสัญญาณเตือนไปยังอิสราเอลและสหรัฐอเมริกาว่าอิหร่านก็พร้อมที่จะเปิดหน้าชน หากสถานการณ์นั้นบีบคั้นมากไปกว่านี้ครับเหมือนกับวันนี้ต้องรอดูนะคะว่าทางด้านของชาติสหภาพยุโรปนั้นหลังจากที่มีการประชุมแล้วจะมีมาตรการหรือว่าเสียงเรียกร้องออกมาอย่างไรบ้างนะคะทางคุณผู้ชมไปที่เรื่องของรัสเซียกับยูเคร,รกนกันหน่อยนะับตั้งแต่ที่บริษัทพลังงานของยูรรยเครนออกมายืนยนันว่ากองกําลังของรัสเซียนั้นเนี่ยมีการโจมตีนะคะไปที่โรงไฟฟ้าถ่านหินแล้วก็รวมไปถึงก๊าซทางตอนใต้ของกรุงเคียฟที่ยูเครนปรากฏว,ว่าหลายบริษัทแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของโรงงานพลังงานไฟ ฟ้าต่างๆเนี่ยถูกทําลายที่สา,สามารถในการผลิตไฟฟ้าระดับ100%ถือเป็นการสูญเสียโรงไฟฟ้าอีกแห่งหนึ่งหลังจากเมื่อ3สัปดาห์ก่อนโรงไฟฟ้าในเมืองคาคิฟก็ถูกทําลายอย่างอ,อย่างสิ้นเชิงเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆกับโรงไฟฟ้าเนี่ยหลายคนต่างก็วิตกกังวลเพราะว่ามีความเป็นไปได้ที่โรงไฟฟ้าเนี่ยจะไม่สามารถร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แ k งแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ